สวัสดีค่ะเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2565งานพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพถูกจัดขึ้นณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์โดยมีผู้นำและประมุขของชาติต่างๆรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติราว 2,000 คนเข้าร่วมก่อนที่พระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถถูกอัญเชิญจากมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์มาถึงโบสถ์เซนต์จอร์จชาเปลณพระราชวังวินเซอร์เพื่อทำพิธีฝังพระบรมศพงานพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2นับเป็นโมเมนต์ทางประวัติศาสตร์ในชีวิตหนึ่งวันนี้ช่องของเราจึงถือโอกาสชวนทุกท่านมาดูความหมายของพวงหรีดดอกไม้ตลอดงานพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2กันค่ะหากใครได้ดูงานพระบรมราชพิธีพระบรมศพอาจจะสังเกตว่าบนพวงหรีดที่วางอยู่บนรองพระบรมศพนั้นมีการ์ดที่เขียนด้วยลายมือประดับอยู่ซึ่งลายมือที่ปรากฏบนการ์ดนั้นเป็นลายพระหัตถ์ของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3พระราชโอรสของควีนนั่นเองซึ่งข้อความบนการ์ดระบุว่า In loving and devoted memory Charles R ความทรงจำด้วยความรักและจงรักภักดีCharles R. มาถึงพวงหรีดดอกไม้ที่วางอยู่บนโลงพระบรมศพนั้นล้วนเป็นดอกไม้ที่ปลูกในพระราชวังบักกิงแฮมพระตำหนักคลาเรนซ์และพระตำหนักไฮกรอฟซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ช่อพวงหรีดประกอบไปด้วยดอกไมเทิลซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานและยังเป็นดอกไมเทิลที่มาจากต้นเพาะจากกิ่งไมเทิลในช่อดอกไม้ของงานอภิเษกสมรสของควีนเอลิซาเบธที่2ในพุทธศักราช2490และดอกไมเทิลค่อยนำมาใช้ในงานอภิเษกสมรสของเคทมิดเดิลตันและเจ้าชายวิลเลียมด้วยนอกจากนี้ยังมีโรสแมรี่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำและไม้โอ๊กอังกฤษซึ่งเป็นไม้สัญลักษณ์ประจำชาติที่แสดงถึงความแข็งแกร่งความมั่นคงและหน้าที่อันแน่วแน่ของควีนนอกจากนี้ยังมีดอกไม้อื่นๆได้แก่ดอกเพลาเกเนียมหรือดอกเจอเรเนียมหมายถึงมิตรภาพอันดีงามและดอกกุหลาบหลากสีซึ่งแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความรักและดอกไฮเดรนเยียดอกไฮเดรนเยียดอกไม้สื่อถึงความนุ่มนวลและมีความหมายแฝงอยู่แทนคำขอบคุณมีต้นสีดำและดอกรักเร่ดอกรักเร่หรือดอกดาเลียเป็นดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ซึ่งพวงหรีดดอกไม้ทั้ง3พวงตลอดพระราชพิธีพระบรมศพของควีนเอลิซาเบธที่2จะมีดอกดาเลียอยู่ในพวงหรีดดอกไม้ด้วยและพวงหรีดดอกไม้พวงที่2ที่ตั้งบนโลงพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ที่เวสต์มินสเตอร์ฮอลล์ประกอบด้วยดอกไม้ที่มีความหมายหลายชนิดเช่นเดียวกันประกอบด้วยสนและพริสโตโพรัมพริสโตโพรัมหรือดอกไม้แห่งความรักแทนสัญลักษณ์ของการอุทิศตนความจงรักภักดีและนิรันดรลาเวนเดอร์ดอกไม้แห่งการรอคอยที่มีความหวังรอคอยด้วยความเต็มใจรอคอยเสมอว่าสิ่งที่รอมันจะมาถึงและอีกความหมายหนึ่งก็คือขอให้เธอทำในสิ่งที่ตั้งใจทำอยู่ให้สำเร็จนะเป็นการอวยพรและยังมีดอกโรสแมรี่ที่เป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำเช่นกันและพวงหรีดแรกที่ถูกนำไปวางบนหีบพระบรมศพของควีนเอลิซาเบธที่2นั้นประดับด้วยดอกไม้ที่ปลูกอยู่ที่ปราสาทบอลมอรัลประกอบด้วยสนดอกรักเร่หรือดอกดาเลียซึ่งเป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระองค์และเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันมั่นคงตลอดชีวิตของพระองค์และเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระนอกจากนี้ยังมีดอกต้นถั่วลันเตาซึ่งหมายถึงการจากลาส่วนดอกฟลอกซ์นั้นเป็นดอกไม้ประจำเดือนประสูติของพระองค์และดอกเฮเธอร์สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องและความโชคดี
พวงหรีดดอกไม้ทั้ง3พวงที่ประดับบนโลงพระบรมศพล้วนเปี่ยมไปด้วยความหมายสุดลึกซึ้งอย่างไรก็ตามขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแนะนำและคอมเมนต์มาขอบคุณค่ะ